แกงกะทิปูม้าอีกหนึ่งเมนูปูม้าที่น่าสนใจและอร่อยมากค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชาแนลอีกเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆมาทำแกงกะทิปูม้าเมนูที่ทำง่ายแสนง่ายเลยค่ะเอาไว้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือทานคู่กับขนมจีนนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมากค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นำปูไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะเพื่อนๆตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกนะคะเมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดครึ่งแบบในคลิปเลยค่ะในส่วนของปูม้านะคะแค่เลยจะใช้ปูม้าไซส์กลางนะคะเพื่อนๆ1กิโลกรัมค่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียปนกันนะคะยังสดอยู่เลยค่ะเพิ่งขึ้นจากเรือสดๆเลยนะคะเพื่อนๆและตัวเมียยังมีไข่ทุกตัวด้วยค่ะหลังจากนั้นก็เด็ดใบมะกรูดเตรียมไว้นะคะใบมะกรูดนี่ใส่เพื่อความหอมนะคะเพื่อนๆจะใส่มากใส่น้อยตามแต่ชอบเลยค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะก่อนที่เราจะนำไปปรุงอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะแค่เลยจะใช้เตาถ่านนะคะตั้งหม้อลงไปค่ะแค่เลยจะทำกับหม้อนะคะเพื่อนๆใส่น้ำมันและนำพริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับน้ำมันเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพริกแกงเผ็ดแค่เลยจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดทางใต้นะคะเผ็ดมากค่ะเพื่อนๆพริกแกงทางใต้ก็จะใส่ขมิ้นด้วยนะคะสีก็จะออกเหลืองๆนะคะสวยมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อพริกแกงเราหอมดีแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆใส่กะทิลงไปเลยค่ะกะทิแค่เลยจะใช้1กล่องก่อนนะคะ1กล่องก็250มิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปผัดกับพริกแกงนะคะให้หอมเลยค่ะเพื่อนๆคอยใช้ทัพพีคนไปเรื่อยๆนะคะคนให้ถึงก้นหม้อเลยนะคะเพื่อนๆเพราะเดี๋ยวพริกแกงของเราจะไหม้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำปูม้าลงมาใส่ได้เลยค่ะเมื่อใส่ปูม้าลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งคนนะคะให้ใส่กะทิอีก1กล่องค่ะอีก250มิลลิลิตรใส่ตามลงไปเลยค่ะเพื่อนๆรวมทั้งหมดแค่เลยจะใช้กะทิ2กล่องนะคะหรือ500มิลลิลิตรค่ะสาเหตุที่แค่เลยยังไม่ให้คนนะคะเพื่อนๆตอนที่ปูของเรายังไม่สุกนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆคนจะทำให้แกงกะทิของเราเหม็นคาวนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นต้องรอให้ปูสุกก่อนนะคะหรือน้ำเดือดก่อนค่ะเพื่อนๆถึงจะคนได้นะคะถ้าทำแบบนี้จะไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าก็ประมาณ300มิลลิลิตรนะคะเมื่อใส่น้ำเปล่าเสร็จแล้วก็อย่าพึ่งคนนะคะให้เพื่อนๆใช้ฝาหม้อปิดเอาไว้ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาเดือดนะคะแค่เลยยังไม่ได้คนนะคะเขาก็จะเริ่มเดือดแล้วค่ะปูม้านะคะเพื่อนๆเนื้อเขาจะอ่อนค่ะจะสุกง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานค่ะหลังจากน้ำเดือดแค่10นาทีปูม้าก็สุกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะยิ่งเพื่อนๆเคี่ยวนานจะทำให้เนื้อของปูม้ายิ่งหดค่ะ
เมื่อเขาเดือดนะคะหลังจากนั้นเราก็คนได้ค่ะใช้ทัพพีคนนะคะกับข้างล่างให้ขึ้นมาด้านบนนะคะปูของเราจะได้สุกทั่วถึงค่ะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆหอมน่ากินมากเลยค่ะมาถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะคะมันก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นก็ใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะถ้ารสชาติยังไม่เค็มนะคะเพื่อนๆสามารถเติมน้ำปลาลงไปได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนค่ะช้อนใช้เป็นช้อนแกงกินข้าวนะคะเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมรสดูค่ะแค่เลยลืมบอกไปนะคะแค่เลยใส่รสดีด้วยนะคะเพื่อนๆรสดีก็ใส่ไปประมาณ1ช้อนชาค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่รสดีเพิ่มความนัวความอร่อยนะคะเพื่อนๆเมื่อเราชิมจนได้ที่แล้วนะคะก่อนจะยกลงให้เพื่อนๆใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะหรือใครไม่ชอบใบมะกรูดนะคะจะใส่เป็นใบโหระพาแทนได้นะคะใบโหระพาก็หอมเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงกะทิปูม้าก็จะคล้ายๆน้ำยาปูม้านะคะแต่ยังไม่ใช่น้ำยาปูม้านะคะแค่เลยจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดแล้วมาแกงกับกะทิเฉยๆนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะน่ากินไหมคะพริกแกงทางใต้จะออกสีเหลืองๆนะคะบวกกับปูม้าที่เวลาสุกแล้วจะออกสีส้มๆหน่อยนะคะเพื่อนๆจะยิ่งทำให้น่ากินมากค่ะจะเอาไปทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานคู่กับขนมจีนนะคะสุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยนะคะยิ่งมีผักสดแก้มเยอะๆนะคะยิ่งอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆ นอกจากจะเอาไปทำทานเองในครอบครัวแล้วนะคะเพื่อนๆยังสามารถนำไปทำขายเพื่อสร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะรับรองว่าอร่อยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเมื่อทางช่องของเราลงคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแกงกะทิปูม้าทำง่ายๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะ